สดบันเทิงโปมน้ำตาลพักโหมดดราม่าเข้าสู่ซีนหวานโลกทั้งใบให้ในคนเดียวชวนแฟนคลับฟินโปมน้ำตาลพักโหมดดราม่าเข้าสู่ซีนหวานหลังเข้าสู่โหมดดราม่าอยู่พักใหญ่ซีรีส์โลกทั้งใบให้ในคนเดียวเดอะซีรีส์ที่ออกอากาศทางช่อง8ก็มาเอาใจแฟนๆให้ได้ฟินกับฉากหวานของหนุ่มโอมทิติวัฒน์ฤทธิ์ประเสริฐและสาวน้ำตาลทิพนารีวีรวัฒโนดมที่เริ่มพัฒนาความสัมพันธ์กันมากขึ้นงานนี้เรียกว่าสมใจแฟนๆแน่นอนโดยเบื้องหลังจะน่ารักชวนฟินกันแค่ไหนตามไปชมกันความฟินในฉากที่ว่านี้เป็นฉากที่ไม้โอมและป้อนน้ำตาลขอสลัดทิ้งความดราม่าหันมาใช้ความรู้สึกที่มีต่อกันและชวนกันออกไปเดทยกระดับความสัมพันธ์เริ่มที่ไม้วิ่งตามรถเมย์ที่ป้อนนั่งกลับบ้านด้วยความรู้สึกของหัวใจตนเองป้อนได้หันมาเจอว่าไม้กำลังวิ่งตามตัวเองอยู่หลังจากนั้นทั้งคู่เลยตัดสินใจที่จะนัดกันออกไปเที่ยวด้วยรถบิ๊กไบค์คันโปรดของไม้ระหว่างทางที่ทั้งคู่ไปด้วยกันไม้บอกป้อนให้กอดไม้ตลอดเพราะกลัวว่าป้อนจะตกจากนั้นทั้งคู่ไปหยุดพักอยู่ใต้สะพานพระราม8พยายามเริ่มปรับความเข้าใจและความในใจที่มีต่อกันไม้และป้อนนั่งฟังเพลงโรแมนติกผ่านหูฟังคู่โปรดท่ามกลางวิวยามค่ำคืนของแม่น้ำเจ้าพระยาไม้เลยรุกกลับแอบชมป้อนแบบอ้อมๆว่าสวยจังทั้งคู่จ้องตากันเปล่งประกายด้วยความรักหลังจากถ่ายฉากนี้เสร็จทำเอาทีมงานอมยิ้มกับความน่ารักของทั้งสองเพราะเคมีเข้ากันได้ดีมากๆติดตามชมซีนน่ารักที่ทำแฟนๆฟินนี้ได้ในวันเสาร์ที่9มกราคมเวลา 21:40 นทางช่อง8และรับชมพร้อมกันทั่วโลกผ่านแอปพลิเคชันอีกียี่ไอฉีอีและเว็บไซต์ iq.com สอดดราม่าเดือดจนได้โซเชียลจวกยาโตบรายใช้สิทธิ์ VIP จัดงานมั่นไอนักเรียนพยาบาลกองทัพบกสอดดราม่าจนได้โซเชียลจวกยับตั้งข้อสงสัยเดือดโตบรายใช้สิทธิ์ VIP จัดพิธีสู่ขอและมั่นในโรงพยาบาลหรือเปล่าท่ามกลางสถานการณ์ระบาดหนักของเชื้อโควิดมีดราม่าสนั่นโลกโซเชียลจนได้เมื่อนักร้องหน้าหวานโตศักดิ์สิทธิ์พาคุณพ่อคุณแม่ทำพิธีสู่ขอและมั่นหมายผู้ประกาศข่าวชื่อดังไบรท์พิชญทันกับคุณแม่ของฝ่ายหญิงที่นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา2มกราคม2564หลังจากโตเพิ่งเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอไบรท์แต่งงานกลางรายการสดเรื่องเล่าเช้านี้ไปเมื่อวันคริสต์มาสที่25ธันวาคม63ทำเอาทวิตเตอร์กลับวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดพร้อมทั้งตั้งคำถามว่าทำไมโตไบรท์ถึงจัดพิธีมั่นในโรงพยาบาลได้โดยทั้งคู่ใช้สิทธิ์ VIP ขอจัดงานหรือเปล่าเพราะณขณะนี้ทางโรงพยาบาลแต่ละแหล่งมีมาตรการความปลอดภัยของผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19ด้วยการงดเยี่ยมทุกกรณีแต่ในกรณีห้องพิเศษญาติสามารถเฝ้าได้หนึ่งคนและไม่สามารถเปลี่ยนคนเฝ้าได้ซึ่งญาติผู้ป่วยสามารถโทรศัพท์หรือวิดีโอสามารถสอบถามอาการได้แถมมีทวิตเตอร์รายหนึ่งที่อ้างตัวว่าเป็นบุคลากรที่ทำงานอยู่โรงพยาบาลรามาแต่เป็นคนละอาคารกับที่โตขอมั่นไบรท์แสดงความคิดเห็นว่าโรงพยาบาลรามาจำกัดการเยี่ยมมาตั้งแต่ระลอกแรกส่วนระลอก2มีคำสั่งห้ามเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณีซึ่งไม่แน่ใจว่าโตบรายมีการขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษอะไรไหมอย่างเช่นวาระสุดท้ายของชีวิตในฐานะมนุษย์สามารถผ่อนปรนได้แต่ส่วนงานอื่นจำกัดแค่คนไข้ที่เร่งด่วนและไม่ให้เยี่ยมเหมือนเดิม
รวมถึงผู้ใช้ทวิตเตอร์อีกรายเผยว่าเพิ่งไปเยี่ยมคุณพ่อที่โรงพยาบาลรามาซึ่งพยาบาลให้เข้าไปเยี่ยมได้แค่5นาทีแต่ทำไมดาราถึงไปทำพิธีมั่นในโรงพยาบาลได้ทั้งที่ในพิธีมั่นมีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมากทำเอาโลกโซเชียลเกิดความไม่พอใจและมองว่าโตไบรท์ใช้กรรมสิทธิ์คนรวยและความมีชื่อเสียงหรือเปล่าทั้งที่ญาติผู้ป่วยคนอื่นทำตามมาตรการของโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัดลูกสาวยิ้มแฉ่งสงกรานต์มาแล้วส่งมอบของขวัญวันเกิดให้น้องปีใหม่ลูกสาวยิ้มแฉ่งสงกรานต์มาแล้วส่งมอบของขวัญวันเกิดให้น้องปีใหม่ลูกสาวยิ้มแฉ่งสงกรานต์ฉลองแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องปีใหม่สุดอบอุ่นหลังคุณปู่ไพวงศ์โพสต์รูปภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาตระกูลเตชนรงค์จัดงานเลี้ยงวันเกิดพร้อมกับเซอร์ไพรส์เค้กก้อนโตสีชมพูกับบรรยากาศครอบครัวเต็มไปด้วยความรักสุดสวีทรับปีใหม่สงกรานต์โพสต์หวานเม็ดกลางทุ่งดอกทานตะวันปู่ไพวงศ์สยบดราม่าสงกรานต์ลืมวันเกิดน้องปีใหม่เผยภาพพร้อมหน้าครอบครัวเตชนรงค์สงกรานต์จอดดราม่ามัวแต่เที่ยวลืมวันเกิดลูกสาวหลังแอปฉลองวันเกิดน้องปีใหม่ล่าสุดสงกรานต์เตชนรงค์โพสต์รูปภาพลูกสาวสุดที่รักพร้อมกับแคปชั่นน่ารักๆ บอกว่าน้องปีใหม่ว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ลูกสาวไม่ต้องอวยพรอะไรมากเซียนกว่าปะป๋าตอน6ขวบเยอะพร้อมกับโพสต์คลิปของขวัญวันเกิดที่มอบให้กับลูกสาวด้วยบทสนทนาที่ลูกสาวฟังแล้วเป็นปลื้มถึงกับยิ้มแฉ่งเมื่อคุณพ่อถามว่าถ้าซื้อของขวัญให้เพิ่มอีก10อันจะทำหน้ายังไงน้องปีใหม่ก็ถึงกับยิ้มแก้มฉีกโบซูเปอร์วาเลนไทน์โอดโควิดรอบใหม่งานหายไม่รู้ชะตาชีวิตนักร้องสาวโบซูเปอร์วาเลนไทน์ตัดพ้อโควิด-19 ระบาดรอบใหม่งานหดหายไม่รู้ชะตาชีวิตแฟนคลับส่งกำลังใจสู้ไปด้วยกันโบซูเปอร์วาเลนไทน์โอดแจ้งเกิดจากสถานการณ์โควิด-19 เมื่อปีที่ผ่านมาช่วงที่ประชาชนให้ความร่วมมืออยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติจู่ๆเกิดเป็นกระแสเจนุ่นโบที่หลายคนลุกขึ้นมาคัฟเวอร์ในแอปติ๊กต็อกคลายเครียดกันทั่วเมืองจนทำให้ชื่อของสามสาวเจนุ่นโบแห่งวงซูเปอร์วาเลนไทน์กลับมาเป็นที่สนใจเพียงชั่วข้ามคืนตามมาด้วยงานพรีเซนเตอร์และงานโชว์ต่างๆมากมายในช่วงที่สถานการณ์คลี่คลายทว่าการกลับมาระบาดรอบใหม่ของโควิดตั้งแต่ช่วงปลายปี2563จนถึงตอนนี้7มกราคม64ทุกภาคส่วนทุกวงการได้รับผลกระทบที่หนักหนาไม่แพ้กันเช่นเดียวกับนักร้องสาวโบกัลยาณสนาแก่นแก้วหรือโบซูเปอร์วาเลนไทน์ที่งานหายจนเจ้าตัวต้องออกมาโพสต์ตัดพ้อถึงชะตาชีวิตที่ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้กลับมาทำงานเหมือนเดิมทั้งนี้สาวโบได้โพสต์ข้อความภาพมีเนื้อหาว่าคิดถึงงานเนื้อหน้าฝนถึงฝนจะตกเจ้าภาพก็ยังให้รอขึ้นร้องตอนฝนซาร้องวันนี้ไม่ได้ก็มาขึ้นพรุ่งนี้แทนแต่โควิดงานมันมีแต่เลื่อนไม่มีกำหนดไม่มีคำว่าพรุ่งนี้และไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าวันไหนชีวิตนักร้องพร้อมแคปชั่นไม่รู้เมื่อไหร่ทำเอาแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจกันมากมาย